สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำในเรื่องของ modify ที่ใช้เป็นประจำกับ SPLine นะฮะซึ่งก็จะมีหลายคำสั่งอยู่เหมือนกันฮะก็อาจจะเป็นรูปแบบของไล่ไปทีละคำสั่งนะครับก็คลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ extrude แล้วก็ shell นะซึ่งเป็นคำสั่งสำคัญในการขึ้นโมเดลห้อง3มิตินะครับก็เริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมสร้างลากเส้นก่อนเอาห้องเล็กๆแล้วกันนะเอาเป็นห้องน้ำนี้แล้วกันครับผมก็จะเปิดกริดก่อนนะฮะเริ่มแรก Vertex ติ๊กไปที่ Vertexติ๊กไปที่ Vertex นะครับแล้วก็กด Snap ก็ลากการลากให้มันตรงๆเนี่ยก็ต้องกดชิปไปด้วยฮะปึ๊บผมสร้างคร่าวๆแล้วกันนะฮะปึ๊บซึ่งถ้าเกิดทำจริงเนี่ยอาจจะต้องติ๊กตรงประตูตรงนี้ด้วยนะฮะลากต้องใส่ Define อะไรเงี้ยก็พอสร้างเส้นเสร็จแล้วเนี่ยก็กด Extrude ครับ Extrude ตรงนี้ผมทำเป็นคีย์รัดเอาไว้ไม่ใช่คีย์รัดก็คือทำเป็นสร้างอะไรอะคำสั่งขึ้นมาใหม่ซึ่งมันจะอยู่ในโหมดนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้วิธีทำให้นะทีหลังก็ถ้าเกิดเรายังไม่มีตรงนี้ก็เข้ามาตรงที่ modify นะปึ๊บกด modify ตรงสีลุงนะครับแล้วก็กดปึ๊บกด e นะครับบนคีย์บอร์ดคำสั่ง extrude ก็จะอยู่ตรงนี้ฮะปึ๊บ extrude ก็คือมันคือ extrude นะไม่พูดไงผมจะให้มันสูงขึ้น3เมตรผมก็พิมพ์เข้าไปเสร็จครับ extrude แล้วเชลว่าใช้ยังไงเชลนะก็ผมโมเป็น poly ก่อนฮะ convert เป็น poly ก่อนผมจะลบเส้นเพื่อจะทำผนังนะฮะลบโมเดลด้านบนด้านล่างออกหรือ detach ออกก็ได้นะครับปึ๊บให้เป็นตัวนี้ไม่ต้องเด็กอะไรก็ได้แผ่นโมเดลนี้มานะฮะก็ทำการ extrude การเชลก็คือเพิ่มความหนาของผนังนั่นเองฮะกด S นะครับก็หาดูมันจะอยู่ในหมวด parametric modifier นะครับ shell ก็จะมีให้เลือก2อันก็คือ inner กับ outer นะฮะก็พิมพ์ค่าที่ต้องการได้เลยในที่นี้ผมต้องการที่จุด1แต่ทำไมตรงนี้มันเบี้ยวอ่ะไปกดตรงนี้ครับ strength 10 corner เนี่ยมันก็จะตรงละทีนี้เราก็ได้ผนังขึ้นมาแล้วฮะก็ลองเล่นดูนะฮะมีการเพิ่ม segment เพิ่มผนังเข้าไปก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้เชลกับ extrude ก็จบแล้วครับง่ายมากโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันต่อฮะ